ที่ชื่อในรัญชลาทัพทิมบัวนะคะปฏิบัติงานตำแหน่ง QM อยู่ที่บริษัทอิสต้าเอโนจำกัดค่ะนายคุณธวัชชีวเจริญครับอาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิคคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราภิวาสครับการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดค่ะการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดนะครับเพราะว่าเป็นสถาบันเก่าแก่ที่สร้างมานานแล้วก็เป็นสถาบันที่รับสอบเทียบก็คือมีความมั่นใจอะค่ะว่าวิชาความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้จะนำไปใช้งานได้ดีสถาบันมาตรเป็นสถาบันที่ดูแลมาตรฐานเกี่ยวกับมาตรยาของทางประเทศนะครับเว็บไซต์ค่ะได้ทราบข่าวหลักสูตรนี้ครับมาจากเว็บไซต์ของสถาบันมาตรยาที่เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ครับผมก็คืออยากนำความรู้นะคะที่ได้จากการอบรมในหลักสูตรนี้ค่ะไปใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบคาดหวังว่าเราจะได้นำความรู้พื้นฐานต่างๆนะครับมาเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านตั้งแต่ความเป็นมาของการประเมินคืออะไรรวมถึงการปฏิบัติเนี่ยครับได้นำเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างได้ความรู้นะคะหลายๆอย่างที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับห้องเรียนการมีความรู้สึกว่าวิทยากรสามารถอธิบายรายละเอียดได้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้รวมถึงการประเมินค่าความแน่นอนต่างๆซึ่งได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยครับรวมในครั้งนี้นะคะก็ตอบโจทย์ในการนำความรู้ที่ได้นะคะเอาไปใช้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือหรือการวิเคราะห์ใบเซอร์หรือนำค่าต่างๆที่ได้จากการสอบเทียบมาประเมินหรือว่าประมวลผลนะคะการอบรมครั้งนี้ได้ตอบโจทย์ของผมก็คือจากความคาดหวังในการอบรมที่ได้แจ้งไปแล้วเนาะก็ถือว่าตอบโจทย์ครับความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานจะนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ครับไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาเรื่องการปรับปรุงไม่มีนะคะที่นี่บรรยากาศโดยรวมดีนะคะเจ้าหน้าที่เอาใจใส่นะคะให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลอย่างดีนะคะก็เสนอแนะเพิ่มเติมที่อยากจะให้หน่วยงานปรับปรุงก็คือการเพิ่มการประเมินค่าความไม่แน่นอนทางการวัดทางด้านอื่นๆเพิ่มเติมครับ